ร่วมงานคลีโอวันนี้นับปีแทบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามาทุกปีจริงๆก็เหมือนเป็นโลโก้ของกรรมการไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็หวังว่าจะเห็นน้องๆที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาก็ถือว่ามีคนที่เขาเป็นตัวของตัวเองแบบชัดเจนมากจริงๆเพราะว่าวัยรุ่นสมัยใหม่มักจะโชว์ความเป็นตัวเองศักยภาพที่เป็นมีออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้คือด้วยความที่โมคิดว่าปีละ50อ่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายมักจะหายากลงไปทุกทีทุกทีก็เลยคาดหวังว่าปีนี้ก็อยากจะให้ดีกว่าทุกปีแล้วก็ปีหน้าก็ขอให้ดีถัดไปดีต่อไปอะไรเงี้ยแต่มันก็นั่นแหละค่ะก็ต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะปีนี้มีอะไรพิเศษปีนี้มีอะไรที่พิเศษกว่าเดิมไหมไม่ตัวสำหรับตัวโมก็ไม่มีนะคะก็มาร่วมงานแล้วก็มอบรางวัลเหมือนเดิมแต่ว่าก็แอบมีคนที่เชียร์ในใจเพราะว่าเป็นน้องที่รู้จักกันใช่ค่ะอย่างพี่โมคนที่จะชนะใจพี่โมท่านจะต้องเป็นโมว่าคนที่แบบโมจะให้คะแนนมากๆเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบเขาเป็นตัวของตัวเองโดยที่เขาไม่อายแล้วเขาไม่เก๊กหล่อไม่แบบไม่เป็นคนที่มีอยู่ด้านเดียวมุมเดียวแล้วก็แบบพรีเซนต์ออกมาแบบฉันหล่อตลอดเวลานะอะไรเงี้ยแต่อยากให้เขาแบบปลดปล่อยทลายกำแพงตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะเข้าเรื่องเลยละค่ะเกาหลีค่ะยังโมแต่ก็ก็สำหรับเรื่องเกาหลีที่หลายๆคนได้เห็นนะคะก็ไปด้วยกันค่ะแล้วก็โมเองเนี่ยพาญาติสนิทนะคะไปเสริมสวยแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณแตงเขาก็แบบแผลสดมาพอดีคุณแตงเขาก็มีสภาวะแบบว่าจะเรียกว่าอกหักก็ไม่เชิงแต่ว่าก็เลิกรากับแฟนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โมก็เห็นเขาโพสแบบค่อนข้างเศร้าๆอะไรเงี้ยค่ะโมก็เลยถามว่าเขาโอเคหรือเปล่าถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะบอกได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดไปไม่กี่วันมันเป็นวันที่โมจะไปเกาหลีพอดีแล้วปกติเนี่ยเวลาโมไปอะค่ะโมก็จะดูแลคนไข้เองแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะโมก็เลยถามเขาว่าว่างจะไปไหมไปด้วยกันไหมล่ะไปแบบเปิดสมองอะไรอย่างนี้บ้างไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็โอเคไปก็ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรทำในวันนั้นพอดีในช่วงเวลาที่โมบอกพอดีก็เลยได้ไปเดินเล่นไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็คุยกันมาตลอดเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยคุยกันเลยค่ะก็ตั้งแต่โมเห็นเขาโพสต์แบบค่อนข้างเศร้าแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นเนกาทีฟมากเลยแล้วก็โพสต์ซ้ำจนโมคิดว่าเอ๊ะเขาน่าจะหนักเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ก็เลยถามไปก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบหรือว่าคิดว่าเขาจะเห็นข้อความเราด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่คงน่าจะหนักเหมือนกันอ่ะก็เลยถามไปอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าเขาก็ค่อนข้างแบบเหนื่อยพอสมควรสำหรับปัญหาของเขาเองอย่างนี้ค่ะไปเกาหลีกลับมาแล้วเขาดีขึ้นไหมเขาดีขึ้นในระดับนึงในระดับที่ว่าก็พอหายใจหายคอได้บ้างแต่ถ้าถามว่าในใจลึกๆของเขาแล้วคนที่แผลสดอะค่ะมันไม่สามารถที่จะดีขึ้นมาได้ทันที100%มันก็ต้องใช้เวลาที่จะรักษาค่ะมีโอกาสได้คุยกันเยอะขึ้นไหมมีโอกาสได้เล่าว่าแบบเฮ้ยที่ห่างหายกันไปเนี่ยไปทำอะไรกันมาบ้างก็เล่าเรื่องตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในด้านลึกๆแล้วเนี่ยโมไม่ได้ถามรายละเอียดหรือว่าไม่ได้คุยกันลงลึกสักเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ที่โมค่ะก็มีโอกาสไหมคะมีโอกาสเกิดไหมอะไรถามว่าโอกาสมันมีไหมโอกาสมีสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณแตงคนเดียวก็คือถ้าใครที่แบบเป็นคนที่ใช่ถูกที่ถูกเวลาที่พระเจ้าส่งมาโมคิดว่าก็คงเป็นคนนั้นแต่ตอนนี้โมยังไม่เจอค่ะถามว่าโอกาสมีถามว่าโอกาสเขามีมากกว่าคนอื่นไหมมันก็คงมีมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเรามีพื้นฐานที่เราเคยผ่านแบบการรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้โมคิดว่าถ้าเขาจีบใหม่อีกครั้งโมแนะนำว่าให้เขารักษาใจตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็ให้เขายืนได้ด้วยตัวเองให้เขาแฮปปี้ให้เขามีความสุขอันนั้นโมจะมีความสุขมากโมอยากเห็นเขาแบบร่าเริงโมอยากเห็นเขาแบบทำให้คนรอบตัวเขามีความสุขด้วยตัวเขาเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่าเรื่องเราอีกทีดีกว่าแสดงว่าตอนนี้อยากศึกษาเรื่อยเป็นเรื่อยต่อตอนนี้โมเองอยากตั้งใจเรียนพระคัมภีร์ก่อนค่ะ
แต่พี่โมได้มีให้กำลังใจเขาไหมคะเหมือนแบบว่าช่วยประสานด้วยรักษาหัวใจให้เขาอะไรก็ให้กำลังใจตลอดนะคะก็โมก็บอกว่าถ้าเกิดถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ให้กลับไปง้อกลับไปดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้วยเรื่องเนี่ยโมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะฟังจากเขาฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้ฟังอีกฝ่ายนึงโมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันว่าในความเป็นจริงแล้วมันคืออะไรอารมณ์ตอนนี้เหมือนเราเป็นผู้ปรึกษาใช่ค่ะมีคนเชียร์เยอะไหมมันก็มีคนเชียร์พอสมควรนะคะคือบอกว่าคนนี้แหละคือบอกที่โดนสูตรอะไรที่มีแต่งอะไรอะไรประมาณนั้นนะคะคนก็จะบอกว่าหน้าเหมือนกันแต่เท่าที่เห็นโมบอกเท่าที่เห็นโมก็เห็นเขาบอกว่าหน้าเหมือนกันมาทุกคนเลยคนไหนที่มาแรงกันมากขึ้นไหมโมสนิทกับครอบครัวคุณแตงมากกว่าสนิทกับพี่แตงมาตลอดเวลาแล้วค่ะยังไงกับแตงเนี่ยค่ะบอกว่ามันแข็งไม่เหมือนค่ะก็ไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ได้มีความพิเศษเพราะมันเป็นวันที่สวยๆค่ะคือโมไม่ได้แคปชั่นนะคะโมไม่มีแคปชั่นโมเลยลงวันที่แค่นั้นเองมีคนบอกว่ามันคือรหัสลับนะไม่มีอะไรลับเลยค่ะมันคือวันที่แล้วก็มีคนแบบเอาไปตีเป็นหวยด้วยค่ะไปตีเป็นหวยแล้วก็กลับไปกลับมาปรากฏว่ามันถูกด้วยค่ะก็อย่าไปคิดมากกับอะไรตรงนั้นโมแค่ไม่มีแคปชั่นแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเราลงแคปชั่นไปเดี๋ยวคนอื่นก็เอาไปแบบต่อความยาวสอความยืดโมก็เลยไม่ลงแคปชั่นอะไรดีกว่าค่ะเขามีท่าทีไหมหรอคะไม่มีนะคะมันเหมือนเพื่อนที่สนิทกันมานานแล้วมากกว่าทั้งพ่อแม่โมแล้วก็พ่อแม่เขาก็ค่อนข้างจะสนับสนุนนะคะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับทั้งเราสองคนด้วยว่าพร้อมหรือไม่พร้อมมกเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมทั้งคู่เลยแรงเชียร์ไม่ได้มีผลกับทั้งคู่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเพราะว่ายิ่งเราต้องรอบคอบกับชีวิตตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งด่านต่างๆมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งยากที่เราจะมีคู่หรือมีแฟนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่เนาะใช่ค่ะแล้วยืนยันสถานะทั้งสองคนก็คือเป็นโมโสดแน่นอนค่ะคุณแตงนี่ก็เพิ่งโสดค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าในระยะยาวเขาจะโสดต่อไปหรือเปล่าอันนี้ต้องไปน้องความเป็นไปได้อะคะความเป็นไปได้อะคะ50 50ถือว่าเยอะนะคะสิคือก็เหมือนมันไม่ต้องไปเริ่มทำรู้จักใครแต่ว่าโอเคเราถ้าในอนาคตแล้วเรามีจุดหมายเดียวกันจุดประสงค์เดียวกันเรามองไปในทิศทางเดียวกันมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้แสดงว่าพี่โมก็เปิดรับอยู่ใช่ไหมคะโมเองเนี่ยไม่เชิงว่าเปิดหรือปิดนะคะโมก็โมใช้ชีวิตของโมคนเดียวเนี่ยได้อย่างมีความสุขมาโดยตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้เสาะหาไม่ได้ใส่คว้าอะไรเลยแต่ถ้าคนที่เข้ามามันก็จะดูได้จากพื้นฐานอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแตงหรือคนอื่นก็ตามมันจะพื้นฐานที่ใส่เราก็จะดูได้อยู่แล้วว่าเขาก็เข้ากับเราได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสำหรับคุณแตงเข้ากับเราได้ห้าสิบอาจจะเลือกฟังที่เคยเขาไปมาก่อนบางคนเขาก็มาแสดงความดีด้วยไปแล้วค่ะเขาก็คิดว่าเราดีเทิร์นไปแล้วแล้วก็แสดงความดีด้วยนะแล้วเขาก็หายไปหมดเลยค่ะตอนนี้ไม่มีค่ะยังค่ะขอใช้เวลาหน่อยขออนุญาตใช้เวลาจริงๆเพราะว่ามันต้องรอบครอบจริงๆเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันก็เคยมีคดีที่แบบเราเคยเลิกลากันไปก็ไม่ได้อยากให้เกิดแบบเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบด้วยเพราะว่าอย่างที่โมบอกว่าโมอยู่คนเดียวแล้วโมมีความสุขได้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามถึงเรื่องดีๆเรื่องค่ะเรื่องคุณพ่อคุณแม่ใช่เลิศมากเลยอ่ะ คือมันก็เป็นความฝันของเด็กที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์นะคะว่าวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะแบบมาอยู่รวมกันคือเราขอตั้งแต่เด็กแหละค่ะมันก็เป็นความฝันลึกๆแหละแต่ว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยความเป็นไปได้มันน้อยเพราะว่าคุณแม่ก็แต่งงานใหม่ด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่ว่าพอวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่แบบมีอายุมากขึ้นแล้วเขาก็เริ่มจะแบบปลงอะค่ะเริ่มแบบจิตถี่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเขาพร้อมแล้วที่จะแบบมาทานข้าววันเกิดคุณโมแล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันเพราะว่า
ตั้งแต่เกิดมาโมก็ไม่เคยมีรูปครอบครัวเลยอะค่ะแล้วก็ปิจาบ้านอื่นเหมือนกันนะที่แบบเขาแบบครอบครัวสมบูรณ์แล้วเขาก็มีรูปพ่อแม่ลูกลงในแบบวันครอบครัวหรือว่าวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะโมก็คิดว่าแบบอธิษฐานขอพระเจ้ามาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากให้พ่อแม่ดีกันแต่ว่าถึงไม่ดีกันแต่ว่าเป็นมิตรต่อกันได้เท่านี้โมก็แบบขอบคุณพระเจ้ามากแล้วเพราะว่าโมอธิษฐานมาทั้งหมด30ปีค่ะโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบโมคิดว่าชีวิตโมแบบสมบูรณ์แล้วอะไม่มีแค่สมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกคนเลยที่แบบช่วยอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะเป็นของขวัญพิเศษเลยที่โมเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยได้รับมาโมไม่ได้ของขวัญอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจากพ่อแม่คุณแม่ให้แหวนมาแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับการที่เราได้เห็นพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วเขามีแอบแซวกันมีแบบพ่อชมแม่ว่าแม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบจะไปหาได้จากไหนดีแล้วมันเป็นวันเกิดเราคือแบบแล้วในวันเกิดจริงๆก็ได้ไปกราบพระศพด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือปีนี้มันเป็นปีที่แบบที่สุดของโมเลยจริงๆมันได้ความสุขความรู้สึกอะไรต่างๆคือมันเต็มล้นมากเลยอะค่ะน้ำตาไหลเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมีอัดคลิปด้วยมีอัดคลิปแบบจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ยังไม่ทราบว่าโมจะต้มกล่าวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทราบแล้วก็เตรียมกับทีมงานค่ะกับทีมบ็อกซ์เวดดิ้งก็แบบว่าเดี๋ยวโมจะแบบจัดฉากให้คุณพ่อคุณแม่นั่งเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกเซตนึงแต่ว่าจริงๆแล้วโมแอบเอาพวงมาลัยไปกราบเท้าทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณที่แบบที่ท่านทั้งสองแบบเสียสละให้โมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้กันหมดแหละตอนเพราะมันก็เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบมีสัมภาษณ์คุณพ่อกับคุณแม่ด้วยแต่ว่าไม่ได้ตัดออกมาอะไรเงี้ยค่ะโมก็เก็บไว้ดูแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอาออกมาให้ชมกันได้ในไอจีคุณแม่ให้แหวนใช่ค่ะคุณแม่แหวนคือด้วยความที่อายุโมเยอะแล้วค่ะอยู่กันมาหลายปีทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็คิดไม่ออกจริงๆว่าจะซื้ออะไรให้โมอ่ะเพราะว่าตัวโมเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลยโมจะแบบโมสะสมแค่อย่างเดียวคือการ์ดจากคุณพ่อคุณแม่แล้วการ์ดจากเพื่อนๆอย่างเงี้ยโมสะสมแล้วก็การ์ดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่เนี่ยด้วยความที่เขาจะแบบด้วยความเป็นผู้หญิงอะค่ะเขาชอบมีว่าตุ๊กตุ๊กกระจิกอะไรอย่างเงี้ยมาให้เรื่อยๆก็ปีนี้คุณแม่ให้แหวนเป็นแหวนเพชรอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆค่ะคุณแม่ให้คนเดียวค่ะแต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคะหรือปีนี้นะคะห้างงานไม่มีใครเซอร์ไพรส์โมได้สักนิดสักอย่างโมยเป็นผู้ชนะค่ะมีความพยายามกันมากนะคะแต่ว่ายังอ่อนหัดกันอยู่ปีนี้แม่จะเซอร์ไพรส์ด้วยการให้แหวนแล้วก็แต่มาถามว่าใส่ไซส์อะไรนิ้วเบอร์45รู้แล้ว